วันนี้ผมจะพาไปล่าสมบัติมือสองกันที่ร้าน Book Off นะครับร้านนี้เนี่ยมีของจากญี่ปุ่นแล้วก็ของมือสองของอเมริกาวางขายเพียบเลยครับจะได้อะไรบ้างมาดูกันเลยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถใน Shopee แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับเหมือนที่เมืองไทยเขาฮิตของมือสองจากญี่ปุ่นนะครับที่อเมริกาเขาฮิตเหมือนกันแล้วก็ร้าน Book Off ที่เป็นร้านขายของมือสองจากญี่ปุ่นเนี่ยก็มีหลายร้านมากเลยครับตอนนี้ก็มีร้านใหม่เพิ่งเปิดอีกที่นี่เขาตาดีได้ตาร้ายเสียนะครับของบางอย่างก็แพงกว่าใน eBay อีกแต่ของบางอย่างเนี่ยก็เป็นของที่หาที่อื่นไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องดูกันดีๆนะครับก่อนจะซื้อแล้วร้านเขาจะแบ่งเป็น2โซนนะครับโซนนึงจะขายของที่มาจากญี่ปุ่นอีกโซนนึงเนี่ยจะขายของที่มาจากอเมริกานะครับเป็นคนที่เอาของมือสองมาขายเราไปดูโซนญี่ปุ่นกันก่อนนะครับโซนญี่ปุ่นก็มีของขายเพียบนะครับแล้วก็มีน่าสนใจหลายอย่างเลยมันก็จะเป็นพวกฟิกเกอร์โมเดลนะครับสะดุดตาแรกก็กล่องนี้เลยครับจำกันได้ไหมครับใน Dragon Ball Z เนี่ยอันนี้เป็นยานของฟรีเซอร์นะครับบนกล่องเขียนว่าฟรีเซอร์สเปซชิปนะฮะอันนี้โอ้เรียกความทรงจำวัยเด็กกลับมาเลยครับแล้วมาดูข้างหลังกล่องเนี่ยอุ๊ยถ้าเรามีฟิกเกอร์แบบนี้อยู่ในกล่องนี้ด้วยผมว่า95เหรียญนี่คุ้มนะแต่ปัญหาคือพอมาดูตัวหนังสือเล็กๆจริงๆเนี่ยเขาเขียนว่า Figure Not Include นะครับไม่มีฟิกเกอร์ให้มีแต่ยานให้เท่านั้นเองถ้าแบบนี้ราคานี้ก็โหดไปหน่อยนะฮะเอามาดูด้านนี้ดีกว่าอิจิบังคูจินะครับงานจับฉลากคราวนี้เนี่ยเป็นการ์ตูนเรื่องมหาเวทผนึกมารนะครับรางวัลใหญ่เนี่ยน่าจะได้เป็นฟิกเกอร์นะครับแต่ว่ามันก็จะมีรางวัลเล็กๆอีกมากมายหลายรางวัลนะครับสุ่มละ15เหรียญโอ้ยผมลองสุ่มดูดีกว่านะครับเพื่อทุกคนเราอยากรู้เหมือนกันว่าจะได้อะไรนะครับเนี่ยรางวัลใหญ่ที่สุดนะครับออกมาเป็นตัว A หรือตัว B เนี่ยจะได้ฟิกเกอร์ขนาดใหญ่นะฮะคราวนี้เรามาพิสูจน์โชคกันนะครับว่าเราสุ่มแล้วเราจะได้อะไรนี่ดูของยังไม่ค่อยออกเลยนะฮะออกไปนิดๆหน่อยๆนะครับมือดีอย่างเรานี้เราสุ่มแล้วเราต้องได้ A แน่ๆหรือได้ B ก็ได้อ่ะ C ก็ยังดีนะครับมาครับอิชิบังคุจิกับช่องซุงแก๊กของเรานะครับแต่จริงๆผมอยากได้ลาสวันฟิกเกอร์เท่ดีนะครับแต่ว่าจับมาแล้วแล้วเราก็ฉีกออกมาเราก็ได้ H ครับแม่รางวัลล่างสุดเลยนะฮะ H มันเป็นแบบมินิฟิกเกอร์ตัวเล็กๆเนี่ยครับแถมข้างในเป็นกล่องสุ่มด้วยอยากรู้ไหมครับว่าข้างในเป็นอะไรอ้าวเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูกันต่อไปที่จะได้นะครับก็คือ1ใน5ตัวละครนี้แต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นตัวไหนนะครับไหนๆผมก็ฟื้นมาแล้วผมก็แกะให้ทุกคนดูเลยแล้วกันอ่ะ15เหรียญได้กล่องนี้ถามว่าคุ้มไหมมันก็อาจจะไม่ได้คุ้มแต่ว่ามันก็เป็นราคาบวกความสนุกความลุ้นเนาะว่าเราจะได้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็อ่ะคุ้มในระดับหนึ่งแล้วกันเนาะมูลค่าของฟิกเกอร์ถ้าเราไปซื้อที่อื่นอาจจะถูกกว่านี้นะครับเนี่ยออกมาแล้วครับได้เป็นตัวนี้ฟูชิงูโรเมกุมินะครับอันนี้ก็เป็นฟิกเกอร์แบบสไตล์ SDSD น่ารักน่ารักนะครับหัวแหลมๆด้วยตามคาแรคเตอร์เลยนี่แล้วก็เป็นงานของบันไดนะฮะเอ้ยออกมาจับดูดีอยู่นะใช้ได้อยู่นะครับอ่ะแล้วเราก็จะไปหาของใน Book Off กันต่อคือผมไม่เล่นกันพลาแล้วนะผมไม่มีเวลาต่อแต่ว่าตัวที่เด็ดเนี่ยคือตัวนี้นะครับโอ้โหเป็นตัวเก่านะครับมาจากการ์ตูนพราโมเคชิโร่นะครับเนื้อเรื่องก็คือเป็นเด็กที่เอากันพลามาเล่นนะครับประกอบกันพลาเสร็จปุ๊บสามารถใส่เข้าไปในเครื่องแล้วก็เอากันพลาเนี่ยมาต่อสู้กันได้ถ้าเป็นยุคนี้เนี่ยก็จะอารมณ์คล้ายๆกับกันดั้มบิลไฟเตอร์นะครับแต่ว่าอันนี้มันคือการ์ตูนยุค80เลยเป็นการ์ตูนแบบเก่ามากแล้วก็กล่องนี้ก็น่าจะเก่าอยู่เหมือนกันนะครับแถมฟิกเกอร์ของเคชิโร่ด้วยเอามาดูของเก่าๆกันแล้วนี่มันมีอีกนะฮะโทเอโทกุสตุฮีโร่นะครับเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์จากโทเอนะฮะก็จะเป็นกลุ่มของซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็เป็นมนุษย์จักรกลมนุษย์เหล็กกระบวนการ5สีอะไรแถบนี้นะครับก็มีหลายตัวทีเดียวแต่ว่าตัวที่เจอเนี่ยคือโลโบคอน ผมก็ไม่ค่อยอินโลโบคอนเท่าไหร่นะแต่ว่าตัวอื่นนี่เท่อยู่นะครับแล้วก็บางตัวผมก็เกิดไม่ทันด้วยอ่ะก็ต้องยอมรับตามตรง
นี่นะฮะเป็นแพ็คแบบนี้เลยอุ้ยก็เท่ดีใช้ได้นะครับ eBay ก็ขายราคาแรงอยู่เหมือนกันแต่แรงเท่าไหร่ไม่เท่าตัวนี้ตัวเดียวนะครับโกไลตัน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 อันนี้ผมเกิดทันแล้วเด็กๆก็เล่นด้วยนะครับเป็นของเล่นโกไลตันแบบนี้แหละการ์ตูนเรื่องนี้ฮิตมากนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะมีหุ่นยนต์ที่สามารถแปลงเป็นไฟแช็กได้หรือไฟแช็กที่สามารถแปลงเป็นหุ่นยนต์ได้ก็ไม่รู้นะอันนี้จะเป็นของที่เขาทำออกมานะครับเป็นทอง 18K เลยแต่เป็นทองชุบนะฮะไม่ได้เป็นทองทั้งก้อนเนาะแล้วกล่องแอบเปิดได้นิดนึงผมก็เลยเปิดดูโอ้สวยอยู่นะครับเนี่ยอันนี้ดูราคาแรงนะ130เหรียญแต่ว่าจริงๆก็ถูกกว่าที่อื่นแล้วผมอ่ะไม่ซื้อแล้วคราวนี้ไปอีกทีนึงก็มีคนซื้อไปแล้วนะครับแปลว่าราคานี้ก็จัดว่าน่าจัดไปอยู่เหมือนกันคราวนี้เรามาดูโซนฝั่งที่ขายของมือสองอเมริกาบ้างนะครับที่ขายเยอะเพียบเลยก็คือป๊อปนะฮะป๊อปนี่ก็เป็นของที่เขาเล่นกันบ้างเนาะบางตัวคนไหนเขาชอบเล่นกันเนี่ยก็ราคาดีนะครับบางตัวไหนเขาไม่เล่นกันก็ราคาไม่ค่อยดีเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคู่นี้นะครับเป็นตัวเดียวกันเลยกระต่าย Energizer ที่มันเป็นกระต่ายตีกลองของถ่านไฟฉายครับเขาก็ทำเป็นป๊อปได้คราวนี้มันมี2แบบแบบมีกริตเตอร์กับแบบไม่มีกริตเตอร์นะครับแบบมีกริตเตอร์เขาก็ขายราคาแพงกว่าขาย30เหรียญเพราะว่ามันเป็น Target Exclusive ได้มั้งนะฮะขายที่ร้าน Target เท่านั้นนะครับส่วนตัวธรรมดาเนี่ยเขาก็ขายแค่15เหรียญนะครับเนี่ยหน้าตามันจะจืดๆกว่าแล้วมาด้านอื่นเนี่ยมันก็จะมีของขายอีกเพียบเลยนะครับคราวนี้เรามาดูของในถุงบ้างอันนี้มันก็จะเหมือนกับเป็นพวกของมือสองที่เขาจับเอามาใส่ถุงนะฮะแล้วก็ห้อยขายส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟิกเกอร์นะครับแต่มันก็มีรถเหล็กผสมอยู่นะครับอย่างเช่นคันนี้ Daytona 500นะครับลายทิกเกอร์จาก Winnie the Pooh นะครับอันนี้ก็เป็นรถ Hot Wheels นะครับ Snow Patrol นี่ถ้าดูด้านบนอาจจะเอ๊ะใช่ไหมรถ Hot Wheels แต่ถ้าหงายท้องเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับชื่อ RD-02 นะครับหรือ RD-02 นะรถ Hot Wheels แต่ว่าเยินไปหน่อยนะครับส่วนคันนี้ Ford 32ก็เอามาขายแบบนี้เป็นลูสคาร์นอกแพ็คเหมือนกันนะครับแต่คันนี้ผมได้มาแล้วครับก็เลยไม่ได้จัดมาโอ้ยตรงนี้คันใหญ่เลยนะครับจากคาร์สเนาะอันนี้มาจากร้านของดิสนีย์นะครับมี2คันมี Lightning McQueen กับตัว Meteor นะครับ2ตัวที่เป็นตัวเอกโอ้โหจะจัดดีไหมเนี่ยเอาไว้ก่อนคันมันใหญ่นะฮะพูดถึงคันใหญ่คันนี้ยิ่งใหญ่ครับใหญ่แล้วราคาแรงด้วยเป็นMonster Jam สมัยที่ยังทำกับ Hot Wheels อยู่นะครับแล้วเขาทำออกมาคันใหญ่มากนี่เทียบกับมือผมดูคันใหญ่เบลเริ่มนะฮะขาย70เหรียญแน่ชื่อรถว่า Higher Education นะครับก็จาก Monster Jam นะฮะโอ้ยคันนี้ยิ่งซื้อไม่ได้ใหญ่เกินเอามาดูแพ็คฟ้ากันดีกว่านะครับแพ็คฟ้ามันจะมีเด็ดๆโผล่มาไหมต้องมาไล่ดูซึ่งดูแล้วเนี่ยแม่มันเป็นแพ็คเก่าซะเยอะเลยนะครับแพ็คเก่าก็อย่างที่บอกเนาะบางคันผมก็อยากได้ต้องมาหาคันเด็ดๆกันว่ามันจะมีคันเด็ดซ่อนอยู่ไหมนะครับคือส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยเด็ดเท่าไหร่เนาะเป็นรถที่ Hot Wheels ทำเองซะเยอะนะครับแต่ว่ามันก็จะมีรถดีๆซ่อนอยู่นั่นแหละยกตัวอย่างเช่นคันที่1 นะครับคันนี้เป็น Treasure Hunt ที่เป็นรถ Batman นะครับมีลูกไฟอยู่ข้างหน้าเห็นชัดเจนเลยนี่ตรงนี้ครับลูกไฟสีฟ้าแล้วก็หลังแพ็คก็มีเช่นเดียวกันนะครับเป็นลูกไฟสีเงินแต่คันนี้ผมมีแล้วเนาะก็เลยไม่ได้รับไปนะครับคันต่อไปอุ๊ยอันนี้แปลกตาดีนะครับเป็นชุด Hot Rod Magazine นะครับก็เป็นชุดที่แปลกดีไม่รู้เป็นรถแถมจากหนังสือหรือเปล่านะฮะแต่พอดูดีๆเนี่ยจริงๆแล้วก็มีรถชุด Hot Rod Magazine เนี่ยเกือบครบนะครับในชุดมี4คันเดี๋ยวนี้ผมเจอ3คันอันนี้ชื่อว่าฟีตันนะครับแล้วก็อีกคันนึงก็จะเป็นคันนี้ครับแทร็กทีแม้ถ้าครบ4คันผมคงจัดมานะครับแต่นี่มี3จาก4คันอะคันที่4ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วก็มีอันนี้ Shelby Cobra 427 S/C คันนี้เนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยผมสั่งจาก eBay เป็นลูสคาร์นะครับก็แกะให้ดูไปแล้วอันนี้เป็นคันที่ผมสั่งจาก eBay นะครับฝาข้างหน้าเปิดได้ด้วยเนาะแต่คราวนี้เรามาเจอคันที่อยู่ในแพ็คนะฮะโอ้ผมก็รับไปครับเอาไปเก็บทั้งในแพ็คและนอกแพ็คนะฮะรถหายากแล้วด้วยคือส่วนใหญ่ที่ได้จะเป็นรถอเมริกันนะครับวันนี้ผมจัดรถไป4คันนะครับก็จะมี1957 Ford Thunderbird คันนี้นะครับโอ้โหเท่เลยทีเดียวแล้วก็มี
1957 Chevy นะครับมายุคเดียวกันน่าจะคนเก็บคนเดียวกันแล้วอีกคันนึงก็จะเป็น1965 Chevy Impala นะครับสีเขียวคันนี้สวยเลยทีเดียวแถมเขียนว่า hotwheel.com ด้วยก็น่าจะเป็นยุคต้นต้น99 2000ไหมประมาณนั้นนะฮะรุ่นนี้แล้วก็รับรถยุค2000ไปอีก1แพ็คนะครับก็คือแพ็คนี้ครับแพ็ค Max Steel อันนี้เนี่ยที่ถูกใจเนี่ยตัวรถอาจจะไม่มากนะครับแต่ตัวแพ็คเนี่ยโอ้โหมันเป็นแบบของยุคนั้นน่ะของยุค2000นะครับ Hot Wheels เคยทำฟิกเกอร์ด้วยนี่เป็นชุดเดียวกันแล้วก็โอ้โหดูหน้าเด็กที่เขาเล่นลาครับเหมือนเราตอนเด็กๆเลยถ้าเรามีลาแบบนี้เราก็ทำหน้าแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องฟุงแก๊กด้วยนะครับและใน Facebook นะครับมีเพจ Hot Wheels Center ครับไปกดไลค์กดติดตามมาได้ครับใครอยากเป็นสมาชิกช่วยฟุงแก๊กซื้อรถเด็กก็กดปุ่มจอยกันได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันอย่าดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ